ในเรื่องของการร้องเรียนร้องคัดค้านกันนะครับก็สามารถที่จะร้องเรียนร้องคัดค้านกันได้หากกรณีท่านเห็นว่ามีผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งนะครับในส่วนของถ้าเป็นการฝ่าฝืนระเบียบวิธีการหาเสียงท่านสามารถที่จะไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนได้โดยตรงเพราะว่าการกระทำความผิดเกี่ยวกับวิธีการหาเสียงนั้นเป็นการกระทำความผิดอาญาจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรณีนี้ท่านสามารถที่จะไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในพื้นที่ที่เกิดเหตุได้เลยนะครับส่วนท่านจะร้องเรียนที่กกต.จังหวัดนั้นนะครับก็เป็นกรณีที่มีการฝ่าฝืนหลักๆเช่นมาตรา65เช่นการซื้อสิทธิ์การซื้อเสียงนะครับการใส่ร้ายป้ายสีการจัดเลี้ยงนะครับแล้วก็การจัดให้มีมหรสพหรืองานลื่นเลืองพวกนี้ถ้าเป็นเกี่ยวกับการซื้อเสียงพวกนี้นะครับก็แนะนำให้ท่านนะครับมาร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่ละจังหวัดนะครับในการร้องเรียนนั้นนะครับในระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งก็มีเขียนไว้นะครับในข้อที่22นะครับเขียนไว้ว่าคำร้องต้องทำเป็นหนังสือใช้ถ้อยคำสุภาพและมีรายการดังนี้วงเล็บ1ครับมีวันเดือนปีที่ทำคำร้องวงเล็บ2ครับชื่อที่อยู่และสถานะของผู้ร้องหากมีหลายคนอาจจะทำเป็นบัญชีแนบท้ายคำร้องก็ได้วงเล็บที่3ครับชื่อที่อยู่และสถานะของผู้ถูกร้องหากมีหลายคนอาจจะทำเป็นบัญชีแนบท้ายคำร้องก็ได้วงเล็บที่5ครับอันนี้วงเล็บสำคัญครับข้อเท็จจริงของแต่ละข้อกล่าวหาและพฤติการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองหรือการกระทำอันอาจเป็นการให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวันเวลาและสถานที่ที่เกิดการกระทำรวมทั้งบุคคลและพยานหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็วงเล็บที่5ครับลายมือชื่อของผู้ร้องอันนี้คือสาระสำคัญนะครับเกี่ยวกับคำร้องของท่านนะครับที่จะไปยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องระบุให้ชัดเจนนะครับโดยเฉพาะข้อที่5นั้นคือ